ียงเราค่ะดีใจตอนนี้เขาก็จัดงานเนาะอุปกรณ์พร้อมเรียงก็จะออกกำลังกายชุดต้องพร้อมค่ะอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมชมได้ไม่ได้เล็งอะไรเป็นพิเศษเลยครับสำหรับงานก็กีฬาบกยันกีฬาน้ำค่ะก็น่าก็มีหมดทุกอย่างวันนี้ก็เล็งหลายอย่างรองเท้ากีฬาอะไรอย่างเงี้ยพี่วอยเป็นสายออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะก็ตอบโจทย์นะจริงๆก็แบบเล็งหลายอย่างเลยแบบออกกำลังกายมันก็มีเยอะแยะเนาะอุปกรณ์ที่นี่เขาก็พร้อมก็รู้กันอยู่ว่าชื่อเขาก็ดังมากว่ามีทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะฝากแฟนหน่อยที่แบบอยากมาช้อปปิ้งจริงๆควรจะมานะคะเพราะว่าเขามีโปรพิเศษเนาะมีโปรพิเศษยังไม่พอตอนนี้ก็แบบมีกิจกรรมดีๆอีกเยอะแล้วคอยเห็นว่ามันมีหลายแบรนด์มากๆเลยซึ่งไม่ต้องไปหลายสาขาเนาะมาที่นี่ที่เดียว10วันได้โปรด้วยอะไรด้วยลุ้นรางวัลอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่างๆมาเยี่ยมชมนะคะอ่ะพี่พลอยล่าสุดค่ะก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ก็มีข่าวว่าแอบซุ่มซุ่มของพี่แอบเรียวจะแอบได้ยังไงคะตัวเบลเลอร์ค่ะพี่พลอยอยากจะไปพลอยต้องตอบยังไงอ่ะดีอ่ะยังไงเห็นค่ะค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกตกใจไหมตกใจว่าทำไมต้องเพิ่งเป็นข่าวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยตกใจนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับเขาแบบชอบละครของพลอยกับพี่ดิวมากค่ะตอนนั้นเขาก็ลุ้นแบบว่าอยากให้เป็นแฟนกันเนี่ยให้มังกับแดดคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเล่นละครเขาแบบเขารู้สึกอินเขาชอบอะไรเงี้ยก็เลยจะมีกลุ่มแฟนคลับที่แบบทำเพจของ Instagram นะคะเขาก็จะคอยแบบเชียร์คอยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเรื่องบอกว่าเป็นข่าวมาได้ไงเนี่ยพลอยก็แอบงงอยู่เหมือนกันเพราะเล่นละครกันมาแบบ3ปีกว่าที่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้พบเจอพี่เขาอีกเลยค่ะก็มันมีกระแสข่าวว่าแบบพี่แบบคบหากันแบบเป็นปีๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่บอยก็บอกแน่นอนพี่บอยก็อ่านรายละเอียดของข่าวดีอ่านดีทั้งสองตลอดเลยค่ะว่าอะไรดีแล้วจะเป็นข่าวพี่บอยมีโอกาสได้คุยกับพี่ดิวไหมครับผมไม่มีค่ะคือยังไม่มีเบอร์โทรไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลย DM ก็ไม่เคย DM หากันอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าเรื่องตรงนี้มันคงไม่จำเป็นต้องมานั่งคุยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นว่าเป็นความหวังดีของแฟนคลับละกันเรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องที่เป็นข่าวที่ตกใจนิดหน่อยแต่ก็เป็นข่าวที่ดียังมันดูมันมาแบบมันปลื้มอ่ะคงที่ว่าเขาเชียร์กันเรามากขนาดนี้คือปกติไม่เคยเห็นคนมาแสดงความดีใจกันมากขนาดนี้มากมายอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมองอีกด้านนึงก็มันน่าปลื้มก็ขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่าต้องขออนุญาตหักออกทุกคนว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะพี่เองมีโอกาสได้เจอพี่เอ็นดิวบ่อยไหมบ่อยไหมไม่มีโอกาสตั้งแต่3ปีแล้วไม่เจอเลยค่ะคือตอนนี้มันมีโอกาสที่เฉียดที่จะเจอนะแต่ว่าคิวละครพลอยไม่ได้อะไรเงี้ยเลยไม่ได้เจอพี่ดิวก็เสียดายอยู่เหมือนกันตอนแรกจะมีละครที่ต้องเปิดคู่กันนะคะแต่เขาแต่กองนั้นเขาไม่รอพลอยเขาก็เลยเสียใจเป็นเพราะกระแสละครแบบมีละครคู่กันอย่างนี้หรือเปล่าไม่อ๋อไม่ค่ะอันนั้นติดต่อก่อนมีข่าวเลยค่ะติดต่อก่อนมีข่าวแต่ตอนนี้พี่เขาเปิดเรื่องอื่นไปแล้วค่ะ2เรื่องก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้มาเจอกันเพราะคิวไม่ตรงกันค่ะแต่ส่วนตัวจริงพี่พลอยพี่ดิวแบบสนิทกันมากน้อยแค่ไหนจะสนิทได้ไงอะ3ปีไม่เจอกันทำให้มีลุ้นเราใช่ไหมมันยังไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยค่ะก็อยากสนิทอยู่ค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสค่ะแต่พอพี่เอ็นดิวเขาลงรูปโปรโมทละครกับสาวคนอื่นอย่างนี้หลายๆแฟนๆหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าพี่พลอยหายไปไหนด้วยหายไม่หายนะเรายังไปแซวเลยว่าเราหึงอะไรอย่างเงี้ยพี่พลอยก็ตามคอมเมนต์เยอะเหมือนกันพลอยก็แอบส่องพลอยก็แอบเผือกอะค่ะงานเผือกก็เป็นงานของพลอยอยู่บ่อยๆเพราะก็ดูไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็อย่างที่บอกแหละเป็นข่าวที่ไม่จริงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ยินดีที่คนให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ดีใจค่ะดีใจขนาดวันเกิดตัวเองคนยังไม่อวยพรเยอะขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยคือดีใจค่ะดีใจขอบคุณค่ะไหนๆพี่เอ็นดิวไม่ใช่ตัวจริงแล้วตอนนี้ตัวจริงนี้ยังครับพี่พลอยตัวจริงของเราพี่เอ็นเห็นหรอเห็นหรอมีไหมครับมีไม่คือถามว่าเห็นหรอมีเห็นหรอแอบแอบไม่ได้ละค่ะรุ่นนี้เราไม่มีแอบค่ะแต่ว่าไม่มีค่ะแสดงว่าพี่พลอยถ้าสมมติมีก็คือพร้อมที่จะเปิดตัวเลยใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยอะค่ะเพราะว่าอยากอยู่คนเดียวก่อนอะไรเงี้ยอยากแบบอยากอยู่อย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆใช่แสดงว่าเราปิดกั้นหัวใจแล้วค่ะตอนนี้มันอาจจะว่าด้วยวัยนี้หายากด้วยละค่ะเพราะว่าเราโตแล้วแล้วก็ทุกคนก็มีแต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะออปชั่นเป็นคนอายุน้อยกว่าพลอยก็พลอยไม่อยากดูแลใครพลอยอยากให้คนดูแลพลอยมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยดูเหมือนเรื่องมากเนอะก็ไม่มีเวลา
ไม่มีโมเมนต์อิจฉาเพื่อนๆบ้างเหรอมีตลอดเวลาเทศกาลหูอิจฉามากเลยแบบร้องไห้คนเดียวอิจฉาคริสต์มาสวาเลนไทน์กินๆหมอนอะไรเงี้ยไม่มีหรอกคุณเลบุเรนก็นิดหน่อยอิจฉานิดหน่อยแบบน้อยใจแบบว่าอยากมีใครพาไปกินข้าวอยากมีคนมาไปเที่ยวอยากมีคนพาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เที่ยวตัวเองไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาที่เราโชคดีค่ะมีลมเข้ามาขายลมชิดเยอะไหมครับพี่หมอนมีแต่มาเฉียวมาชนเขาไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยก็อย่างมาเฉียวชนเขามาเช็คดูเช็คอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยพอคิดว่าถ้าไม่จริงจังเราก็คงเดี๋ยวพึ่งดีกว่าไหมเราอยากเราเริ่มอยากจริงจังกับคนอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากแบบเจ็บไปวันๆอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้ามีไม่อยากแสดงว่าถ้าสมมติว่าถ้ามีหนุ่มเข้ามาจริงจังพี่พลอยก็พร้อมที่จะจริงจังด้วยก็ถ้าพร้อมจริงจังก็จริงจังด้วยมันจริงจังเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าพลอยยังไม่อยากแต่งงานอันนี้ไม่ซีเรียสไม่กดดันแต่คืออยากมีคนที่อยู่เป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยไม่อยากแต่งแล้วเลิกไม่ต้องแต่งแล้วโอเคน้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพลงไม่ดูบอกว่านางเอาอยู่รักค่ะพี่พลอยขอบคุณค่ะพี่พลอยแล้วยังขอบคุณค่ะ